ครับสวัสดีครับครับในภาพนี้ก็คือผมจะทำการขุนตัวไส้เดือนนะครับจากการที่นำไส้เดือนนะครับเลี้ยงไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วผมก็เตรียมเบดดิ้งใหม่นะครับคือมูลไส้เดือนที่นะครับแช่มาแล้วเป็นเวลาอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็แยกดังที่เห็น6กะละมังนะครับผมนี้ได้ใส่นะครับมูลวัวนะครับสักครึ่งหนึ่งแล้วจากภาพนะครับตัวผมก็ได้ทำการคลุกเคล้านะครับมูลไส้เดือนนะครับและตัวมีตัวไส้เดือนนะครับไม่ได้เอาคัดตัวไส้เดือนทิ้งนะครับหรือเอามาทำปุ๋ยก่อนนะครับเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนคือคลุกเคล้าให้ทั่วแล้วก็เกลี่ยนะครับให้เท่าๆกันแบ่งใส่นะครับบ้านใหม่ของเขาอย่างละครึ่งนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เอาปุ๋ยมาปลูกผักปลูกอะไรนะครับแต่จะขุนนะครับตัวไส้เดือนให้เยอะขึ้นนะครับจากที่ซื้อมา2ขีดณตอนนี้ก็ได้ประมาณ10กว่ากะละมังละตามภาพนะ